วินัยไกรบุตรเผยเหตุวูบหมดสติตกใจกับสิ่งที่ไม่รู้มาตลอด3เดือนแห่ชมคู่ชีวิตสู้แบบยิบตาเมฆวินัยไกรบุตรเผยเหตุวูบหมดสติตกใจกับสิ่งที่ไม่รู้มาตลอด3เดือนคาดต้องแอดมิดเป็น10วันแห่ชื่นชมภรรยาคู่ชีวิตดูแลเคียงข้างสู้แบบยิบตาจากกรณีแฟนๆตกใจเมฆวินัยไกรบุตรเป็นลมต้องถูกหามเข้าโรงพยาบาลโดยผิดสังเกต3วันเข้าห้องน้ำเป็นลมจนต้องหามเข้าที่นอนสุดท้ายต้องเข้าตรวจสภาพร่างกายในโรงพยาบาลล่าสุดเผยคลิปชมคลิปเล่าสาเหตุเรื่องราวที่เกิดขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวูบหมดสติบ่อยๆต้องตรวจร่างกายนะครับอย่าปล่อยเหมือนผมห่วง FC ทุกคนครับโดยเมฆวินัยเล่าว่าเปลี่ยนที่นอนไม่เคยรู้เลยว่าเลือดออกทุกวันวันละนิดวันละหน่อย3เดือนกว่ามีผลเอาเป็นว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นลมหมดสติในห้องน้ำ3รอบก็สงสัยทำไมปรากฏว่าขาดเลือดหันไปถามเอภรรยาว่าขาดอะไรบ้างสรุปว่าร่างกายขาดเลือดขาดธาตุเหล็กขาดเกลือแร่ขาดน้ำขาดทุกอย่างเลยต้องมาโรงพยาบาลแอดมิดไม่รู้ว่ากี่วันน่าจะหลายวันน่าจะสัก10วันเพราะต้องให้ร่างกายได้เลือดกลับเข้าที่เดิมถึงจะกลับบ้านได้ทั้งนี้มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจให้พระเอกดังร้อยล้านในตำนานหายไวๆพร้อมทั้งชื่นชมภรรยาที่ดูแลข้างกายตลอดอาทิหายไวๆนะครับพี่เมฆที่ได้คู่ชีวิตที่ดีมากภรรยาแบบนี้หาได้ยากมากที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดชีวิตนับถือใจเลยค่ะขอให้คุณวินัยหายไวๆนะคะขอนับถือหัวใจเมียพี่เมฆเลยค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีจริงๆใจเธอสู้แบบสู้ยิบตาใครอยู่ใกล้คือโชคดีขอให้พี่เมฆหายนะคะต้องชื่นชมคุณภรรยามากๆที่สามีป่วยขนาดนี้มาหลายปีก็ยังอยู่เคียงข้างตลอดจิตใจประเสริฐจริงๆเป็นต้นชมคลิปวินัยไกรบุตร สุดอาลัยเจ้าของเพลงดังขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนภูมินทร์อินทพันธ์ครอบครัวยังทำใจไม่ได้สุดอาลัยนักร้องดังเจ้าของผลงานเพลงดังขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนภูมินทร์อินทพันธ์ครอบครัวยังคงทำใจไม่ได้พิธีชาปนกิจวันนี้วงการลูกทุ่งสูญเสียภูมินทร์อินทพันธ์นักร้องลูกทุ่งดังเจ้าของเพลงดังในอดีตขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนเสียชีวิตอย่างกระทันหันในวัย72ปีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์2567หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีอาการหมดสติทำให้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดรักษาตัวใน ICU ยังรู้สึกตัวแต่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจก่อนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายเฉียบพลันในเวลาต่อมาซึ่งครอบครัวยังคงทำใจไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนช่วงปีใหม่ยังเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวส่วนโรคประจำตัวมีความดันและเกาโดยภรรยาเล่าว่าภูมินทร์อินทพันธ์สามีภูมิใจมากที่เคยได้มาร้องเพลงให้แฟนๆรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนได้ฟังเมื่อ3ปีก่อนตอนฟังอีกทีเพลงดีภูมินทร์อินทพันธ์ทั้งนี้จะมีพิธีชาปนกิจวันที่29กุมภาพันธ์เวลาประมาณ15นาฬิกาที่วัดป่าโนนสวรรค์หมู่บ้านขมิ้นอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดภูมินทร์หรือชื่อเดิมมนเมืองราชและหนุ่มเมืองกรุงเป็นนักร้องลูกทุ่งสายเลือดอีสานโด่งดังถือเป็นนักร้องลูกทุ่งชั้นครูโดยเป็นนักร้องดังยุคเดียวกับสายันสัญญาหยอดรักสลักใจสอนชัยเมฆวิเชียรสอนเพชรสอนสุพรรณผลงานเพลงที่โด่งดังในอดีตหลายเพลงคือหัวอกพ่อสื่อในปี2520และขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนแม่บัวตูมหนุ่มแตรวงศบตาต้องใจจากไป3ปีอำนาจเงินสำหรับเพลงดังระดับตำนานขี่เก๋งอย่าลืมเกวียนถูกนำมาร้องใหม่หลายครั้ง
ที่ฮิตติดหูเป็นที่คุ้นเคยกับเวอร์ชั่นของเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตที่นำมาเรียบเรียงร้องใหม่อีกครั้งในอัลบั้มหัวแก้วหัวแหวนชุดที่3ในปี2538ด้วยใหม่ดาวิกาขอโอกาสบทเท้าสีสุดาจันทร์หลังถูกวิจารณ์สู้ใส่ชุดจนเลือดออกใหม่ดาวิกาขอโอกาสบทเท้าสีสุดาจันทร์หลังถูกวิจารณ์ไม่เหมาะใส่ชุดจนเลือดออกถูกตำหนิและวิจารณ์ว่าหน่วยก้านไม่เหมาะสมกับบทเท้าสีสุดาจันทร์ในละครแม่หยัวสำหรับนักแสดงสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่หลังจากตัวอย่างละครออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์67ที่งานเปิดตัว YouLight 2024 Spring New Product Launch พร้อมเปิดตัว YouLight C Brand Ambassador ณ The House on สาทรใหม่ดาวิกาได้เปิดใจถึงเรื่องที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับบทเท้าสีสุดาจันทร์ใหม่ดาวิกาถ่ายแบบคาวินคลายแซ่บมากไม่เคยทำมาก่อนใหม่ไม่เคยใส่ชุดชั้นในและเป็นแบบจีสตริงอย่างนี้เลยค่ะที่ออกสื่อนะคะคือใส่อยู่แล้วแต่ไม่ได้โชว์อันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นแคมเปญและได้ร่วมงานกับคาวินคลายด้วยก็ภูมิใจมากเพราะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆด้วยเคยฝันไว้ว่าอยากร่วมงานค่ะครั้งแรกเกือบจะได้ถ่ายแอดแล้วเหมือนวันไม่ได้ก็ได้แค่ร่วมอีเวนต์เฉยๆพอมาปีนี้เขาติดต่อกลับมาอีกก็เซเยสทันทีเลยค่ะปีนี้ก็คือตอนไปถ่ายที่ญี่ปุ่นค่ะถ่ายไว้นานแล้วด้วยใหม่ดาวิกาถ่ายแบบคาวินคลายเขินไหมไม่เขินเลยเรารู้สึกว่าก่อนทำเราเห็นทีมโปรเฟชชั่นแนลด้วยเขาตรวจรูปและเรามีการสื่อสารกันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในช่วงวัยที่มั่นใจมากๆวัยที่31แล้วถ้าเราได้ถ่ายตอนนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่ได้เก็บเอาไว้ดูตอนอายุเยอะก็น่าจะภูมิใจมีคอมเมนต์อยากเรียนแบบใหม่ไม่เห็นคอมเมนต์ใครอยากเรียนแบบนะยิ้มเยาวชนอีกหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วตอนผอมหนักๆเยาวชนก็บอกเลี่ยนแบบง่ายมั้งเยาวชนอย่าเรียนแบบหัวเราะเป็นไอดอลหุ่นสับดีใจนะไอดอลหุ่นสับเพราะตอนนี้กำลังเร่งเพิ่มน้ำหนักขึ้นอยู่ถ้าเป็นไอดอลหุ่นสับก็ดีใจค่ะถ้ามีเราเป็นแรงบันดาลใจก็โอเคเดี๋ยวพี่ใหม่แชร์ชิปหุ่นสับที่จริงมันอยู่ที่อาหารการกินพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวกดดันเดี๋ยวจะเครียดหมูกระทะกินได้ไหมกินได้ค่ะแต่มันอยู่ที่ปริมาณคิดว่าทุกคนรู้แหละแต่อยู่ที่ใจว่าเท่าไหร่แต่ใหม่ก็อยากให้น้องๆโฟกัสกันที่เรื่องสุขภาพค่ะแล้วถ้าสุขภาพดีเรามีความสุขเดี๋ยวอะไรดีๆก็จะตามกลับมาหุ่นดีตามกลับมาเราเลือกของกินที่มีคุณภาพค่ะตั้งใจเพิ่มน้ำหนักเท่าไหร่ไม่แน่ใจจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่อันนี้ขึ้นจากบทตุ้มตลก69มาเยอะมากใหม่49ถึง50คือไม่ได้ชั่งน้ำหนักตอนนั้นน่าจะ45ตอนนี้ก็ขึ้นมา5กิโลแล้วค่ะใหม่ดาวิกาน้ำหนักขึ้นแล้วนะมีโปรเจกต์อะไรอีกหรือเปล่าเพิ่มเพราะว่าเราต้องกลับมาเป็นคนเดิมเราหลุดจากคาแรคเตอร์นั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเป็นตลก69ตลอดเวลาหรือเป็นตุ้มตลอดเวลาเราก็กลับมาเป็นคนที่เอนจอยชีวิตแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อไปเราก็ค่อยอินเข้าไปในคาแรคเตอร์นั้นอีกทีหนึ่งตอนนี้โอเคนะได้กินตามใจมากขึ้นเหมือนทุกวันเป็นชีสเดย์ยังไงไม่รู้ยิ้มโดนทักเรื่องหุ่นมาตลอดเบื่อไหมไม่เบื่อเลยอย่างแรกเลยการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะโดนวิจารณ์เรื่องหน้าตาหรือเรื่องหุ่นใหม่เชื่อว่าเราต้องทำใจให้ได้ประมาณหนึ่งก่อนเนอะเราถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วเปิดสังกัดเองก็บอกสอนเด็กๆในค่ายเหมือนกันว่าต้องเตรียมตัวว่าจะเจออะไรบ้างเราบอกอยู่แล้วเราไปว่าใครไม่ได้เราต้องทำใจเราให้พร้อมว่าจะเจอคอมเมนต์ต่างๆค่ะใหม่ดาวิการับบทเท้าสีสุดาจันทร์ในแม่หยัวบทบาทในเรื่องแม่หยัวกระแสแรง
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตใหม่แค่ทีเซอร์ออกมายังไม่ได้ถ่ายทำเลยใหม่มีแฟนคลับแม่หยัวแล้วอะรู้สึกดีใจมากๆจะทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเลยก็มีคนรอดูจะพับให้ถึงเครื่องเลยตอนนี้ผู้กำกับกำลังถ่ายบางกอกคณิกาอยู่ถ้าจบอันนั้นถึงจะได้ถ่ายแม่หยัวแม่หยัวถึงจะได้เปิดกล้องก็บอกผู้กำกับเราทีมแม่หยัวรออยู่นะแต่ตัวอย่างถ่ายจนเลือดออกใหม่ไม่เห็นว่าเลือดออกแต่มันแดงมากเพิ่งเห็นหลังจากนั้นชุดไม่ได้หนักมากแต่พอนอนลงไปดอกไม้สดมันขูดที่หลังแต่มันต้องทำนานกว่าปกติถ้าถ่ายละครจริงๆผู้กำกับบอกว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแต่วันนั้นถ่ายทีเซอร์มันเลยถ่ายนานตั้งครึ่งวันเพราะต้องถ่ายภาพที่ดีที่สุดหลังเดาะเลยไหมวันนั้นโหแผ่นแปะเสือคาไว้เลยคือนักแสดงร่วมได้กลิ่นอะไรไม่เป็นไรตอนนี้ต้องเอาหลังให้รอดก่อนว่าจะไปเข้าคอร์สโยคะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็มีดราม่าเรื่องหุ่นถูกติงว่าไม่เหมาะสมกับบทเท้าสีสุดาจันหน่วยก้านไม่ได้ให้โอกาสขอโอกาสได้ถ่ายทำก่อนนะคะที่จะเพิ่มน้ำหนักเพราะเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าหนูขอไปศึกษาตัวละครก่อนขอเคาะคาแรคเตอร์และสิ่งที่ทีมงานผู้กำกับและคนเขียนบทต้องการก่อนเราจะดูกันว่าอิมเมจของแม่หยัวในภาคนี้ในเวอร์ชั่นนี้เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวตอนนั้นค่อยมาดูว่าจะทำยังไงกับรูปลักษณ์ภายนอกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่ว่าเราประชุมกันขนาดไหนค่ะ